ันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูซีซ่าสลัดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ56แคลอรี่ต่อซีซ่าสลัดทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่112แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50%เรามาเริ่มทำซีซ่าสลัดกันเลยค่ะใส่กรีกโยเกิร์ตลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดซอสเปรี้ยวเกรทเตสพาร์เมซานชีสปลาแอนโชวีกระเทียมบดผิวเลมอนพริกไทยดำมิตรผลไลท์ชูการ์คนผสมให้เข้ากันใส่น้ำสลัดลงในภาชนะตามด้วยผักคอสเคล้าผสมให้เข้ากันรับประทานกับอกไก่ย่างไข่ต้มและครูตองส์เพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูสลัดเพื่อสุขภาพอย่างซีซ่าสลัดแล้วค่ะนอกจากอร่อยเหมือนใช้น้ำตาลปกติแล้วยังทำง่ายเพราะมิตรผลไลท์ชูการ์ผสมง่ายและละลายเร็วไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่รับประทานได้อย่างสบายใจซีซ่าสลัดสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่รับประทานได้1-2คนมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่166บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่166บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว